ลิปนี้ผมจะสอนเบื้องหลังของทุกคำปฏิเสธที่คุณเจอและวิธีการแก้ครับคลิปนี้ครับผมจะสอนคำปฏิเสธที่คุณเจอและวิธีการแก้ครับเพราะการขายที่คุณปิดการขายไม่ได้โดยส่วนใหญ่คือคำปฏิเสธนี่แหละครับที่คุณจัดการไม่ได้ครับอย่างแรกที่ผมอยากจะบอกคุณให้คุณเปลี่ยนทัศนคติใหม่กับคำปฏิเสธนั้นๆครับทุกคำปฏิเสธผมอยากให้คุณมองคำปฏิเสธเหมือนกับผลการเรียนครับเหมือนกับสมุดพกครับที่เขาจะส่งมาที่บ้านคุณส่งมาให้แม่อ่านในทุกๆสิ้นเทอมครับคุณสอบมิดเทอมคุณสอบไฟนอลหรือสอบปลายภาคเสร็จปุ๊บก็จะมีเกรดเฉลี่ยครับคุณได้เกรด A เกรด B เกรด C เกรด D แล้วก็ส่งสมุดพกไปที่บ้านคำปฏิเสธก็เหมือนสมุดพกแหละครับสมุดพกคือสิ่งที่รายงานมาว่าทั้งเทอมเนี่ยคุณเรียนเป็นยังไงมันก็จะไปปรากฏในสมุดพกแล้วก็ส่งไปที่บ้านครับคำปฏิเสธนั้นคือสิ่งที่บ่งบอกว่าทั้งหมดตลอดการขายของคุณมาตั้งแต่ประโยคแรกที่คุณคุยกับลูกค้าจนกระทั่งประโยคสุดท้ายที่คุณกับลูกค้าเนี่ยมันเป็นยังไงแล้วมันจะไปรายงานกันในคำปฏิเสธหรือสมุดพกครับสมมุติลูกค้าบอกว่าขอคิดดูก่อนนั่นแปลว่าทั้งกระบวนการการขายของคุณเนี่ยคุณไม่สามารถเร่งความเร่งด่วนให้ลูกค้าได้คุณไม่สามารถบอกได้ว่าเรื่องนี้มันสำคัญนะเรื่องนี้มันเร่งด่วนนะให้ลูกค้ารีบตัดสินใจลูกค้าเลยบอกขอคิดดูก่อนครับถ้าลูกค้าบอกว่ามันแพงไปหรือไม่มีตังค์นั่นคืออยู่ในสมุดพกว่าแพงไปไม่มีตังค์นั่นแปลว่าทั้งเทอมหรือว่าตั้งแต่ประโยคแรกถึงประโยคสุดท้ายที่คุณพูดกับลูกค้าเนี่ยคุณไม่สามารถบิ้วความสำคัญของเรื่องนั้นได้ครับถ้าเขาบอกว่าขอถามแฟนก่อนเหมือนกันครับแปลว่าเรื่องน่าจะไม่สำคัญพอไม่เร่งด่วนพอครับถ้าเขาบอกของเก่ายังไม่หมดคุณอย่าไปเชื่อนะครับว่าของเก่ายังไม่หมดจริงๆเขาอาจจะหมดแล้วก็ได้ครับหรือมีไหมครับที่ของเก่ายังไม่หมดแล้วคุณอยากได้คุณซื้อของใหม่ครับถ้าคุณเป็นผู้หญิงสุภาพสตรีนะฮะลิปสติกที่คุณใช้ส่วนใหญ่คุณใช้หมดก่อนหรือคุณซื้อของใหม่ก่อนโดยส่วนใหญ่คุณซื้อของใหม่ก่อนของเก่าดังนั้นอย่าไปเชื่อครับคนส่วนใหญ่ไปเชื่อว่าคำปฏิเสธนั้นน่ะคือคำปฏิเสธจริงๆไม่ใช่ครับคำปฏิเสธนั้นถ้าคุณคิดตามตัวอักษรมันไม่ได้หมายความอย่างนั้นครับเขาไม่ได้หมายความว่ามันแพงไปจริงๆเขาไม่ได้หมายความว่าจะกลับไปคิดดูก่อนจริงๆไม่ได้หมายความว่าจะไปถามแฟนก่อนไม่ได้หมายความว่าของเก่ายังไม่หมดแล้วเขาจะไม่ซื้อจริงๆครับไม่ใช่ครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นมันคือผลอันเกิดจากสิ่งที่คุณทำผิดพลาดสะสมมาตั้งแต่ประโยคแรกจนถึงประโยคสุดท้ายก่อนที่ลูกค้าจะลั่นวาจาคำปฏิเสธครับดังนั้นผมอยากให้คุณมองว่าคำปฏิเสธเหมือนสมุดพกเหมือนเกรดเฉลี่ยที่ส่งไปที่บ้านซึ่งรายงานผลการเรียนตลอดเทอมของคุณครับคุณจะสอบได้หรือคุณจะสอบตกถามว่าไปสอบซ่อมได้ไหมได้แต่ว่ายากทางที่ดีเนี่ยคุณควรจะต้องมีลำดับการพรีเซนต์ให้กับลูกค้าคุณจะบิ้วความต้องการคุณจะบิ้วความเร่งด่วนยังไงและคุณจะปิดการขายแบบไหนเพื่อให้ลูกค้าไม่ปฏิเสธครับและสิ่งทั้งหมดเนี่ยจะถูกสอนอยู่ในเพจรู้รอบตอบโจทย์ธุรกิจครับทุกวันเวลา 7:30 จะมีคลิปสาระความรู้ดีแบบนี้ครับอยู่ที่เพจรู้รอบตอบโจทย์ธุรกิจทุกวันถ้าวันนี้คุณเป็นนักธุรกิจถ้าวันนี้คุณเป็นนักขายถ้าวันนี้คุณต้องการประสบความสำเร็จครับกดติดดาวที่เพจรู้รอบตอบโจทย์ธุรกิจทุกวัน 7:30 จะมีคลิปโพสต์ลงครับและเพื่อไม่ให้คุณพลาดคุณสามารถกดติดตามไปที่ YouTube Instagram และ Twitter ครับและมีคนจำนวนหลายหมื่นคนอยากจะให้ทีมงานของผมเนี่ยส่งไลน์ไปเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ครับก็สามารถแอดไลน์ได้ที่ @ แบงค์สุภกิจครับทุกครั้งที่มีคลิปใหม่เราก็จะส่งเตือนไปที่ไลน์ของคุณเพื่อให้คุณไม่พลาดในทุกวิธีการขายเพื่อเพิ่มยอดขายของคุณให้ชีวิตคุณดีขึ้นครับ